ื่นเต้นมากๆครับจริงๆแบบว่าไม่ได้เป็นงานของตัวเองอย่างเงี้ยนานแล้วฮะก็อันนี้ก็เป็นงานเขาเรียกนะโปรโมทเพลงครั้งแรกของทอมนะครับผมก็ด้วยชื่อเพลงว่ามิตรซีนะครับผมวันนี้ก็เปิดให้แฟนๆได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ได้มาโชว์แสดงสดครั้งแรกนะครับที่แบบเจอแฟนๆเยอะขนาดนี้เลยครับครับการทำงานมิตรซีครับจริงโหจริงๆมันก่อนจะเกิดเพลงมิตรซีนี่มันนานมากๆเลยครับเพราะว่าตัวเพลงตัวโครงเพลงแล้วก็การที่จะมาทำเพลงเนี้ยจริงๆคุยกันไว้นานมากแล้วครับแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมันเข้าที่กลมกล่อมกว่าจะได้เป็นเพลงที่มันเป็นแบบต้นฉบับตัวมาสเตอร์ที่ออกมาไปให้แบบทุกคนฟังนี่คือใช้เวลานานพอสมควรเลยครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการแก้ไขแบบทำนองเพลงแล้วก็ตัวคำร้องที่มันแบบรู้สึกว่าช่วงแรกมันยังแบบไม่เข้าที่อะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบเหมือนปรับไปปรับมาก็ได้เป็นพี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่เข้ามาฟีเจอริงด้วยแล้วก็ทำให้เพลงมันกลมขึ้นครับส่วนร่วมของทอมครั้งแรกจริงๆทอมก็เคยร้องเพลงมาก่อนอันนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวพี่ออฟเขาก็ถามว่าทอมอยากทำเพลงแนวไหนแต่ว่าทอมไม่รู้เลยว่าทอมจะทำเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยทอมก็เลยแบบแต่มันมีเสียงเพลงในหัวอยู่เป็นซาวด์ดนตรีแบบกีตาร์อะไรเงี้ยครับทอมไม่รู้ทอมจะทำสไตล์ไหนแต่ทอมแบบทอมแค่ชอบเมโลดี้กีตาร์เสียงนี้ทอมก็แบบส่งให้พี่ออฟบอกว่าอยากให้เอาตัวซาวด์เพลงเนี่ยเข้าไปประกอบในเพลงที่แบบจะเป็นซิงเกิลแรกของทอมในแบบฐานะศิลปินใหม่ก็แล้วก็ปรับไปปรับมาฟังมาตอนแรกคือแบบโหชอบมากเลยครับแบบถูกใจมากๆแล้วก็เป็นตัวพอฟังแล้วเนี่ยปรึกษาหลายๆคนเขาก็บอกมันเป็นเฉพาะกลุ่มเกินไปแบบมันอาจจะแบบว่าแบบคนที่ฟังเขาอาจจะแบบยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ก็เลยแบบเหมือนปรับไปปรับมาจนกลายเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนานๆครับเพราะว่านี่แหละครับปรับไปปรับมาเนี่ยมันแบบไม่รู้จะยังไม่เข้าที่สักทีอะไรเงี้ยจริงๆถูกใจทอมแต่ไม่ถูกใจคนอื่นเลยใช่ครับก็เหมือนยังไงฮะแบบแฟนๆก็ดูชอบเชียร์อัพแล้วก็เหมือนแบบดูชอบเพลงที่เป็นทอมจริงๆเลยครับเหมือนแบบตัวเพลงมันก็จะมีดนตรีที่มันชิลๆฟังริมทะเลได้แล้วก็เศร้าๆนิดนึงแต่แบบไม่ได้เศร้าจนแบบเขาเรียกไงดีฟดาวอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีซาวด์ดนตรีที่มันสว่างๆแล้วฟังสบายอยู่ครับอะไรนะฮะโอ้ดีเลยครับพี่ท็อปคือเขาเรียกไงจริงๆผมเป็นคนที่แบบเวลาไปร่วมงานกับใครเนี่ยผมจะเกรงทุกคนเลยแล้วก็คือแบบพี่ท็อปเขาตอนเจอตัวจริงคือจริงๆผมเป็นแฟนคลับเขามาก่อนครับหมายความว่าผมติดตามเขาตั้งแต่แบบในรายการเดอะแรปเปอร์หรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนชื่นชอบรามของเขามากๆแล้วก็สไตล์วิธีการร้องของเขาเพลงแต่ละเพลงหลายๆเพลงของเขาคือแบบผมถูกแบบจริตกับสไตล์เขามากๆแล้วก็แบบมีโอกาสได้แบบว่ามาเจอกันครั้งแรกก็แอบเกรงนิดนึงเพราะว่าเราก็แบบเหมือนติดตามเขามาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอเจอปุ๊บก็ตัวจริงคือเขาแบบเขาโฟล์มากแบบหมายถึงว่าแบบเอนจอยมากแล้วก็แบบรีแลกซ์มากแบบทำให้ทอมรู้สึกแบบชิลด้วยแล้วก็คุยสนุกครับใช่ก็เลยแบบว่าบังเอิญแบบมีโอกาสได้ไปถามแบบเขาเรียกนะคนที่แบบทำเพลงมาก่อนมีโอกาสที่จะแบบมีประสบการณ์ในการทำเพลงมาก่อนผมก็ถามเขาว่าแบบพี่แต่งเพลงแบบแรปนี่มันแต่งยากไหมหรือว่าแบบรามมันเป็นยังไงมันแบบวิธีการแต่งมันยากไหมอะไรเขาก็แบบแชร์กันแล้วก็คุยกันครับครับจริงๆทอมก็ฟังเพลงหลายแนวครับหมายถึงว่าเขาเรียกนะมีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็เหมือนการร้องเพลงมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆตามสไตล์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ฟังหลายๆเพลงแล้วก็เหมือนตัวเองก็ไม่ได้ฟังเจาะจงเฉพาะกลุ่มว่าจะเป็นแบบกลุ่มนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาเรฟเฟรนซ์ใหม่ๆหรือว่าสไตล์ใหม่ๆแล้วก็ฝึกวิธีการร้องด้วยครับก็เลยแบบเหมือนค่อนข้างจะฟังหลายแนวใช่โอ้ยใช่ครับแบบว่าทีมงานทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็ตอนที่ทอมดูนะทอมรู้สึกว่ามันสวยจริงๆอ่ะหมายถึงแบบเขาก็เหมาะแล้วครับเพราะว่าเหมือนทีมงานทุกคนเขาตั้งใจจริงๆครับเขาดูแบบจัดแสงดูแบบปราณีกับการแบบพิถีพิถันในการถ่ายอะไรนะครับอะไรนะใช่ก็ดีใจมากครับตอนนี้ก็ทะลุล้านแล้วครับก็ล้าน3แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่แบบติดตามแล้วก็ให้การตอบรับแบบอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เหมือนผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบแวะเข้ามาฟังเพลงของทอมมิเตอร์ซีนะครับผมก็ดีใจมากครับ1ล้านแล้วครับ อะไรนะครับซิงเกิลที่2จริงๆคุยกับพี่ออกไปแล้วฮะก็เขาเรียกนะตอนแรกทอมไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่า
เหมือนขอแค่ได้มีส่วนในการแบบแต่งหรือว่าจัดการมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็จะบอกว่าเพลงทอมที่ทอมแบบอยากร้องมันอินดี้เกินไป ทอมก็เลยเพลงที่2เนี่ยจะอะไรก็ได้เอามาเลยแมทแมสมาเลยแบบอะไรเงี้ยแบบเขียนให้แบบเป็นเพลงช้าหรือเพลงเพราะๆหรือว่าอะไรที่คิดว่าทุกคนน่าจะฟังสบายผมก็จะพร้อมร้องนะครับ เพราะว่าผมได้ทำตามใจผมแล้ว เหมือนเพลงแรกที่ทำใจตัวเองก่อนใช่ๆใช่ใช่ใช่เพลงที่สองก็คือยังไงก็ได้มาเลยพร้อมแต่เพลงที่สองที่กำลังจะมาพี่ทอมก็จะมีส่วนร่วมในเพลงคิดว่าน่าจะมีการคุยกันเหมือนกันครับแต่ว่าคงตอนนี้คือคงแบบชิลมากขึ้นกับการที่จะรับการร้องอะไรเงี้ยมีแนวไหนที่เราชอบไหมเพลงที่สองเพลงเนี้ยเราแบบออกแนวแบบสไตล์แบบนี้เพลงหน้าเราอยากเพลงสไตล์ที่เราชอบอยากทำครั้งหน้าเหรอครับเอาจริงๆมีตอนนี้คือผมตันมากๆกับการแบบกับการที่แบบว่าจะทำอะไรจะทำสไตล์ไหนเนี่ยแต่มันมี reference เป็นแบบเหมือนเพลงที่มันเพลงก็ชิลอีกเหมือนเดิม แต่ว่าเหมือนแบบอันเนี้ยผมจะกลายเป็นแบบว่าผมจะตามใจคนอื่นบ้างแล้วผมจะแบบผมคิดว่าถ้าสมมติเพลงที่เขียนมาแล้วแบบเนื้อเสียงของผมหรือวิธีการร้องของผมมันเข้ากับตัวเพลงใหม่แล้วก็ทุกคนฟังง่ายมากขึ้นอ่ะผมก็เต็มใจที่จะร้องมาแล้วก็จะทำมันให้เต็มที่เหมือนกันที่ทอมจะมีแบบการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราแบบอะไรนะครับหมายถึงเล่นดนตรีด้วยจริงๆก็เล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เก่งฮะหมายถึงแบบว่าในอนาคตอาจจะมีเพราะว่าจริงๆอ่ะผมคิดไว้จะทำมันนานมากแล้วนะก่อนที่จะมาสัมภาษณ์อีกปี2ปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำนะจริงอยากเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบสดๆเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนก็ทำได้แค่แบบถ่ายลง IG Story อะไรเงี้ยเหมือนแบบชิลๆอ่ะได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติให้เป็นพิธีตองหรือแบบอะไรจริงจริงจังๆแบบว่าเหมือนเป็นพิธีการอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับการเล่นกีตาร์โอ้นี่ไม่มีครับวันนี้เป็นแบบว่าเป็นทีมงานเป็นแบบว่านักดนตรีเขามาช่วยครับครับผมซอมไบเบอร์อะไรนะฮะซอมไบเบอร์ถึงไหนแล้วครับโอ้ซอมไบเบอร์ก็ใกล้จะถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าโหถ่ายหนักมากวิ่งกันหัวก็เจอหมดถ่ายแบบว่าก็เขาเรียกนะก็ชื่อก็บอกซอมไบเบอร์นะมันเป็นแบบหนังรักโรแมนติกอยู่แล้วอะแล้วก็วิ่งกันหัวฟูอยู่แล้วก็โอ้โหก็เจอซอมบี้อ่ะก็วิ่งกันหัวหมุนเลยฮะใช่ครับก็ในการถ่ายทำมีขึ้นอากาศโอ้ของทอมยังไม่ได้เจอแบบกลางแจ้งนะมันก็แบบยังเป็นชิลๆอยู่ข้างในเป็นเอาท์ดอร์อยู่เอ้ยเป็นอินดอร์อยู่แล้วก็แบบว่าแต่อุปสรรคในการถ่ายทำมันน่าจะเป็นเรื่องของเหมือนศัพท์เทคนิคหรือว่าแบบอารมณ์ที่มันแบบตกใจกับการแบบเจอซอมบี้เลยฮะโอ้โหอันนี้ผมทราบเลยมันน่าเป็นเรื่องของหลังบ้านครับแต่ว่าก็ที่ได้ยินมาก็ใกล้จะเสร็จนะครับเพราะว่ามันอีกไม่กี่คิวเองถ่ายทำก็จะเสร็จแล้วครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลง Mr. C นะครับผมตอนนี้ก็1ล้านวิวแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามก็ได้นะครับทาง YouTube Channel นะครับหรือว่าสามารถโหลดนะครับได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมสามารถรับชม MV นะครับได้ที่ DMD Music นะครับใน YouTube Channel นะครับผมแล้วก็ฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้แบบดีใจมากครับที่แบบแฟนๆทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็มาร้องเพลงมาฟังเพลงสดๆจากทอมนะครับผมก็ฝากผลงานเพลงเอ้ยผลงานซีรีส์ของทอมด้วยนะครับผมก็ Survivor นะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่จริงๆจะมีซีรีส์อีก1เรื่องนะครับแต่ว่าขออุบไว้ก่อนก็เป็นซีรีส์ของนอกค่ายนะครับก็ไปกับน้องเน็ตศิริภพนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับยังครับแต่ว่าเหมือนเขาให้อุบไปก่อนใช่ๆแต่ผมก็เปลยๆนิดนึงครับผมฝากติดตามนะครับ